ประโยคคืออะไรคะประโยคก็คือข้อความที่นำมาเรียงต่อกันแล้วได้ใจความสมบูรณ์นั่นเองนะคะหรือลองมาอ่านจากที่คุณครูสรุปให้อ่านพร้อมกันหนึ่งเที่ยวค่ะลูกหนึ่งสองสามประโยคคือการนำคำชนิดต่างๆนะคะมาเรียงต่อกันให้ได้ใจความสมบูรณ์นั่นเองใจความสมบูรณ์ก็คือบอกให้ทราบว่าใครทำอะไรที่ไหนอย่างไรเมื่อไรนั่นแหละค่ะถ้าบอกได้แสดงว่าข้อความที่หนูอ่านนั้นก็คือประโยคนั่นเองอ้าวประโยคประกอบด้วยอะไรบ้างคะประธานประธานมีประธานมีภาคประธาน2ภาคกริยาก็คืออะไรเอ่ยอะไรเอ่ยภาคกริยาก็คืออะไรคะลูกการแสดงต่างๆนั่นเองนะคะมีอยู่2ภาคนะคะนั่นก็คือภาคประธานกับภาคแสดงภาคแสดงก็ประกอบด้วยคำกริยาหรือกรรมนั่นเองนะคะมาดูนิดหนึ่งอ่านพร้อมกันโดยมีส่วนประกอบคือโดยมีส่วนประกอบคือหนึ่งภาคประธานประธานสองภาคแสดงกิริยาและกรรมภาคแสดงก็คือกริยาและก็กรรมภาคประธานก็คือนักเรียนจำได้ไหมคือของคุณครูแหม่มภาคประธานเวลาที่คุณครูแหม่มสอนภาคประธานจะมีอะไรด้วยบ้างอะไรบ้างไหนใครบอกคุณครูได้บ้างภาษาอังกฤษภาคประธานที่ใช้แสดงเป็นประธานเนี่ยมีอะไรบ้างคำที่เราใช้เรียกชื่อสัตว์สิ่งของวัตถุคนอย่างเช่นถ้าเรียกสัตว์นะคะภาษาอังกฤษเราใช้คำว่าอะไร it ใช่ไหมถ้าเกิดว่าเราเรียกสิ่งของเราก็ใช้คำว่า it เหมือนกันเห็นไหมคะถ้าเป็นคนเราใช้คำว่า I I คือฉันถ้าพวกเราก็คือ we เห็นไหมคะนี่คือประธานของประโยคเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ว่าถ้าเป็นภาษาไทยนะคะประธานของประโยคประธานของประโยคจะมีชื่อต่างๆนั่นเองอย่างเช่นตัวอย่างประโยคนี้ฉันว่ายน้ำประธานคือฉันประธานทำอะไรล่ะคะนี่คือภาคแสดงแล้วประธานทำอะไรเนี่ยว่ายน้ำนั่นเองนะคะเพราะฉะนั้นประโยคนี้เป็นประโยคสมบูรณ์ไหมสมบูรณ์นั่นเองนะคะฉันว่ายน้ำหรือพ่อเตะฟุตบอลพ่อเป็นอะไรคะประธานแล้วพ่อทำอะไรล่ะพ่อเตะอะไรเตะก็คือคำกริยาฟุตบอลเป็นกรรมเพราะฉะนั้นประโยคอันนี้ประกอบด้วยอะไรบ้างประธานกริยาแล้วก็กรรมแต่เมื่อกี้ฉันว่ายน้ำมีแค่สองก็คือฉันเป็นประธานว่ายน้ำเป็นคำกริยานั่นเองนะคะต่อไปอันที่สามอ้าวไหนขอเสียงดังๆสิคะเชนรถน้ำต้นไม้เพราะฉะนั้น
เพราะฉะนั้นใครเป็นประธานเชนทำอะไรภาคแสดงกริยาของเชนก็คือรดน้ำอะไรล่ะต้นไม้เป็นอะไรคะเป็นกรรมที่ถูกเชนรดนั่นเองเพราะฉะนั้นประกอบประโยคนี้ประกอบด้วยประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองนะคะถ้าคุณครูตีช่องออกมานะเด็กๆเราคอยดูนะเห็นไหมคะเชนรดน้ำต้นไม้เชนเป็นประธานกริยาก็คือรดน้ำอะไรล่ะต้นไม้ก็เป็นกรรมเห็นไหมคะประโยคนี้ก็ประกอบด้วยประธานกริยาและก็กรรมนั่นเองนะคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูจะให้เด็กๆลองฝึกแต่งประโยคเด็กๆทราบไหมคะว่าประโยคมีกี่ชนิดประโยคที่เราเรียนกันมาเนี่ยมีกี่ชนิดคะ3ชนิดชนิดที่1คือประโยคบอกเล่าประโยคบอกเล่าเมื่อกี้คำว่าอะไรนะคำว่าฉันว่ายน้ำพ่อเตะฟุตบอลเชนรดน้ำต้นไม้เด็กๆคิดว่าประโยคทั้ง3ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรประโยคบอกเล่าอย่างไม่บอกนะคะว่าเป็นประโยคบอกเล่าถูกหรือไม่ถูกแต่เรามาดูต่อพอประโยคที่1เป็นประโยคบอกเล่าประโยคที่2เป็นอะไรคะประโยคคำถามประโยคคำถามมักจะขึ้นต้นว่าใครเพราะฉะนั้นประโยคเมื่อกี้เนี่ยเชนรดน้ำต้นไม้พ่อเตะฟุตบอลฉันว่ายน้ำมันไม่ได้ขึ้นต้นด้วยใครเพราะฉะนั้นมันเป็นประโยคคำถามได้ไหมไม่ได้อ้าวต่อไปประโยคที่3ที่คุณครูอยากให้เด็กๆได้เรียนรู้ก็คือประโยคปฏิเสธนั่นเองปฏิเสธก็คือต้องมีคำว่าไม่มันมีไหมคะฉันว่ายน้ำมีคำว่าไม่ไหมพ่อเตะฟุตบอลมีคำว่าไม่ไหมเชนรดน้ำต้นไม้มีคำว่าไม่ไหมเพราะฉะนั้นเด็กๆสรุปว่า3ประโยคที่เราได้ฝึกอ่านไปเมื่อสักครู่นี้ไม่ว่าจะเป็นฉันไหนขอเสียงหน่อยที่คำประโยคนี้ยังจำได้เปล่าฉันพ่อเชนนักเรียนสรุปได้หรือยังว่า3ประโยคนี้เป็นประโยคอะไรประโยคบอกเล่าเก่งมากค่ะลูกทีนี้เวลาที่คุณครูให้เด็กๆลองตั้งดูนะคะลองสร้างประโยคขึ้นมาเด็กๆจะต้องบอกได้ว่าประโยคที่หนูสร้างขึ้นมาเป็นประโยคบอกเล่าประโยคปฏิเสธประโยคคำถามถ้าประโยคคำถามเนี่ยก็เป็นไงคะลูกประโยคคำถามทำไมเขาต้องการให้เราทำอะไรคะเขาต้องการให้เราตอบนั่นเองเขาต้องการให้เราตอบอย่างเช่นคุณครูถามว่าใครรับประทานขนมในห้องเรียนเด็กๆตอบว่าไม่มีแสดงว่าในห้องนี้ไม่มีคนรับประทานขนมในห้องเรียนแต่มีขยะซึ่งเป็นถุงขนมเพราะฉะนั้นพอจะเดาได้ไหมคะว่าคำตอบนี้ถูกหรือผิดหนูบอกว่าไม่มีแต่มันมีถุงขนมอยู่พอจะเดาได้ว่ามีคนไม่ยอมบอกหรือเป็นของห้องอื่นที่เขาเรียนก่อนหน้าเราแล้วมาทิ้งไว้ใช่ไหมคะทีนี้ถ้าเกิดว่าคุณครูถามว่าใคร
ซนในห้องใครวิ่งเล่นวิ่งซนปลายข้าวตอบว่าพิมพ์ชายนี่คือคำตอบของปลายข้าวถ้าคุณครูถามเชนว่าเชนใครไม่ส่งการบ้านวันนี้เชนตอบว่าไอและเชนไปรู้ได้ไงว่าไอไม่ส่งการบ้านเชนนับสมุดเหรอคะเชนนับสมุดหรือเปล่านี่คือคำตอบของเด็กๆก็คือเวลาที่คุณครูถามประโยคคำถามก็ต้องการคำตอบนั่นเองแต่ถ้าเป็นประโยคปฏิเสธล่ะคะประโยคปฏิเสธถามและปฏิเสธฉันไม่ชอบสีแดงเป็นประโยคคำถามหรือประโยคปฏิเสธประโยคปฏิเสธหรือประโยคคำถามฉันไม่ชอบสีแดงฉันไม่ชอบสีแดงปฏิเสธฉันชอบคุยกับพี่ยุ่งเป็นประโยคอะไรคะประโยคบอกเล่าบอกให้คุณครูทราบว่าอ๋อน้ำตาลชอบคุยกับพี่ยุ่งหรือถ้าคุณครูบอกว่าพี่บอยชอบหลับเป็นประโยคอะไรคะบอกเล่าเหมือนกันนะคะคุณครูล้อเล่นพี่บอยนั่งตาลืมตาโพรงเลยนะคะทีนี้มาดูเรื่องของประโยคเวลาที่เด็กๆแต่งนะคะทีนี้เรามาดูคุณครูจะให้ดูว่าเวลาที่หนูแต่งประโยคเนี่ยหนูจะต้องทราบอะไรบ้างอ้าวอ่านพร้อมกันการแต่งประโยคการแต่งประโยคก็คือการเขียนข้อความนะคะ